ของหวานมีอะไรบ้างคะของหวานเป็นอันนี้เขาเรียกว่าที่นี่เขาจะเรียกว่า special chocolate ช็อกโกแลตสเปเชียลใช่ก็คือจะอยู่ในเมนูทั่วโลกนั่นแหละแต่ว่าเขาจะเขียนไว้ชื่อแค่นี้จริงๆแล้วมันคือช็อกโกแลตลาวาไม่เลยนะเมื่อกี้เขาบอกว่ามันไม่มีอยู่ในเมนูใช่ไม่มีอยู่ในเมนูเขียนเอาไว้แต่ว่าในเมนูจริงๆอ่ะไม่มีแต่ว่าคือคนที่มาทั่วโลกคนที่รู้จักคนที่เป็นแฟนซูมาใช่คนที่มากินที่ร้านอาหารซูมาซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วโลกเนี่ยเขาจะรู้กันว่าที่เนี่ยมีอยู่ทุกที่นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นชื่อเรียกแบบนี้อันนี้ก็คือช็อกโกแลตลาวาข้างในจะเป็นฮาเซลนัทคาราเมลนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับไอศกรีมอันนี้เป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนาะใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมที่เป็นเอาไอเนี่ยเขาเรียกจัสมินไอศกรีมก็คือเอาเม็ดของมะลิมาบดแล้วก็มาใส่ไปในช่วงของขั้นตอนการทำไอศกรีมตัวนี้ทำให้ไอติมตัวนี้จะมีกลิ่นของมะลิคลุกเคล้าอยู่ใช่ป่ะชิมก่อนเลยอ่ะโอ้ยหอมมากเลยหอมน่าเกลียดเอาก็กินดิเดี๋ยวกลิ่นมันหายไปก็เล่นใหญ่มากหอมหรือเปล่าบอกมาจริงด้วยหอมจริงด้วยตอนนี้ก็สิ้นปีแล้วใช่ใช่เราก็เหมือนทำรายการด้วยกันมาประมาณปีนึงแล้วเนาะปีนึงละปีนึงเต็มๆปีหน้าเราจะยังได้ทำเป็นด้วยกันอยู่ไหมได้ดิทำไมถามแบบนี้ล่ะอยากรู้ไงแล้วปีหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปหัวหน้าทัวร์เมื่อกี้พูดแล้วหัวหน้าทัวร์แพลนไว้เลยปีหน้าไฟวางเปล่าวางทั้งปีเพราะว่าปีหน้าเนี่ยได้ยินมาว่ารูปแบบของเราจะเปลี่ยนไปปกติเราจะเที่ยวเราก็ไปดูชีวิตคนปกติทั่วไปใช่ไหมแบบผิวเผินเที่ยวไปดูชีวิตคนใช่ป่ะเหมือนที่ไฟไปโบโมมาแต่ทีนี้ปีหน้าเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเดิมมันจะยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าเราจะได้ใช้ชีวิตจริงๆในแต่ละสถานที่เราจะมีเป้าหมายจริงๆว่าเราจะไปค้นหาอะไรเราจะไปใช้ชีวิตแบบไหนเราจะได้ไปอยู่แบบนั้นจริงๆที่ญี่ปุ่นเราจะใช้ชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาทำงานเพื่อหาอาหารกินทำนาเพื่อใช้ชีวิตอยู่กับเขาเพื่อที่จะแลกที่อยู่ที่พักอาศัยในการไปเที่ยวปกติเรามีเงินแต่เราหาที่พักไม่ได้แต่คราวนี้ทุกอย่างเรามีหมดแต่ว่าที่พักเราจะไม่มีเราจะต้องไปอยู่บ้านเขาทำงานให้เขาเพื่อที่จะเอาที่พักอาศัยเราก็ต้องลองไงรวมถึงมีอีกอย่างนึงที่จะบอกก็คือปีหน้าเนี่ยเราจะไปค้นหาสิ่งที่เรียกว่าแชงกรีลาหรือว่าดินแดนบริสุทธิ์อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอ๋อตรงนี้เองนี่ใกล้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 งั้นเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตีพระยาฮะไม่ใช่ก็คือแชงกรีลาที่พี่บอกก็คือดินแดนบริสุทธิ์ของแบบว่าชาวพุทธทิเบตเนี่ยเขาจะพูดถึงแชงกรีลาคือเป็นดินแดนเหมือนยูโทเปียคือดินแดนในฝันซึ่งเราเนี่ยจะไปค้นหาแชงกรีลาหรือดินแดนเนี่ยด้วยกันรับรองว่าสนุกแน่นอนปีหน้าไปด้วยกันนะปีหน้าไปด้วยกันนะเนี่ยตอบเอายังไงทิ้งท้ายปีแล้วฝากอะไรหน่อยก็จริงๆแล้วอย่างที่ช่องเราพูดอยู่เสมอแล้วพี่เอกว่าอยากให้ทุกคนออกเดินทางออกไปใช้ชีวิตออกไปคือแค่คุณออกจากบ้านอ่ะสำหรับคนที่ไม่เคยออกหรือยังไม่ได้ออกนะคะอย่ามัวแต่ดูรายการท่องเที่ยวอยู่บ้านอย่างเดียวใช่เพราะประสบการณ์จริงๆมันอยู่ข้างนอกใช่เราไปเจอมาให้ก่อนแล้วเราไปสัมผัสมาแล้วว่าอันนี้จะไปแล้วจะเจออะไรยังไงถ้าเกิดว่าอยากให้มันได้อรรถรสจริงๆเนี่ยต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองใช่ฮะเหมือนที่อย่างที่ถ้าเกิดว่าไฟไม่ได้ไปอินโดไฟก็จะไม่รู้เลยนะว่าคือเราแค่เวลาเราเห็นสมมุตินะเราเห็นคนที่เขาหน้าสงสารสมมุติชาวนาชาวไร่รู้ว่าเขาลำบากเรารู้ว่าเขาลำบากแต่เราไม่รู้ว่าลำบากยังไงใช่ไม่สัมผัสได้ถึงรสลำบากนะลองออกไปแล้วไปว่าคุณจะมีการใช้ชีวิตที่มีความหมายขึ้นอีกเยอะและที่สำคัญไฟรู้สึกว่าหลังจากเราไปกันมาเยอะๆๆอ่ะเรามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นอ่ะเราไปเจอมุมมองมันมากขึ้นมันได้เห็นอะไรเยอะขึ้นคือเราเปิดโลกถูกต้องเลยพี่เอกอยากให้ออกไปใช้ชีวิตด้วยกันนะคะชีวิตเป็นของคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้เองแล้วจะให้ใครมาใช้ชีวิตคุณถูกปะ
ุดยอดใช่เลยครับผมท่องเอกปิยวาทขอตบมือเปลี่ยนเป็นตังแทนได้ปะและเปลี่ยนเป็นการดูแลเวลาไปทริปหน้าได้นะเดี๋ยวคอยดูครับปีหน้าผมจะดูแลฝ้ายเป็นอย่างดีที่สุด